มาเริ่มข่าวนี้กันก่อนนะคะยายาอุรัสยากับณเดชน์นะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยเวลาเขาใช้ชีวิตไม่ใช่แบบว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะเขาก็จะสบายสบายเพราะฉะนั้นมีแฟนคลับมีแฟนละครเวลาเห็นเขาเนี่ยนะคะไปใช้ชีวิตสบายสบายแบบนั้นก็แอบอดที่จะถ่ายภาพของคนทั้งคู่ความน่ารักความน่ารักนะคะแล้วก็ยายาอีกเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ออกงานอีเวนต์เนี่ยนะคะสื่อมวลชนก็เลยถามว่าภาพน่ารักน่ารักแบบนั้นเนี่ยนะคะไปทำอะไรกันนะคะแล้วก็มีการอัปเดตถึงเรื่องของงานละครแล้วก็เรื่องของวันแม่ที่จะมาถึงนี้อีกด้วยนะคะไปหลายที่มากเลยค่ะใช่ค่ะแบบได้เป็นเด็กเมืองหนึ่งวันก็ไม่ได้นั่งรถนั่ง BTS ด้วย yeah. ไม่ขนาดนั้นนะคะหนูมีงานตอนเช้าใช่ค่ะก็ถือว่าเราสวยแล้วเราออกจากบ้านได้แล้ว ดีค่ะก็จริงๆตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าจะไปซื้อทุกอย่างให้เรียบร้อยใช่ค่ะเพราะแบบวันที่ตรงกันเนาะอีกนานค่ะกำลังจะข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งๆค่ะไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างงี้ลายกินารีเร็วๆนี้มากๆค่ะน่าจะภายใน 2-3 เดือนนี้ค่ะค่ะก็พยายามค่ะแต่ว่าสำหรับย่าก็อ่านนิยายที่เป็นภาษาไทยอยู่จะใช้เวลานานหน่อยก็ตื่นเต้นนะคะไม่เคยเห็นพี่เนี่ยแบบย้อนยุคก็คนดูก็น่าจะแปลกตาดีค่ะหนูทำงานค่ะแต่ว่าเท่าที่แพลนกันมีเซอร์ไพรส์ให้แม่ค่ะก็เป็นของขวัญที่หนูกับณเดชน์ทำด้วยกันให้แม่เดี๋ยวนี้นี่ไงมิน่าถึงต้องไปหาซื้อของด้วยกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แม่เดียวแล้วนะคะเป็นแม่นะคะเป็นครอบครัวแล้วอ่ะ